สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวทางช่อง MPT ภาคกลางนะครับวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่29ตุลาคม2567กับผมภาคภูมิพนาภักดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทางเพจ Facebook Live Live MPT ภาคกลางครับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับการแข่งขันกีฬาจักรยานโครงการปั่นการพาชมอัตลักษณ์ถิ่นในที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ปิ่มบุญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับก็โครงการการแข่งขันจักรยานปั่นการพาชมอัตลักษณ์ถิ่นกาญจนบุรีจะมีด้วยกัน3สเตจถ้าที่รู้มาเห็นว่าสเตจแรกเพิ่งผ่านไปแล้วให้พูดถึงเริ่มต้นก่อนครับว่ารายละเอียดของการจัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันจักรยานปั่นการครั้งนี้เริ่มขึ้นมาอย่างไรครับท่านครับก็ขออนุญาตนะครับคือโครงการกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นการนะครับครับนำชมอัตลักษณ์ถิ่นซึ่งสืบเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้มีนโยบายทางจังหวัดว่าเราจะเป็นเวสทัวริซึมครับเป็นจุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยวทางภาคตะวันตกนะครับแล้วก็อีกขานึงก็คือเราจะเป็นสปอร์ตทัวริซึมก็คือเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เข้ามาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาจะเข้ามาในท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในอีกหลายๆรูปแบบซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกาญเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งเรื่องของการมาชมธรรมชาติซึ่งตรงนี้ยอดการชมธรรมชาติของนักท่องเที่ยวเราเนี่ยก็ค่อนข้างมากอยู่แล้วมาชมวิถีชีวิตอัตลักษณ์ถิ่นของเราก็ไม่ใช่น้อยแต่ทีนี้เราเริ่มโฟกัสไปว่าเราจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาจังหวัดกาญครับเราก็เลยมองไปที่เรื่องของสปอร์ตทัวริซึมซึ่งแน่นอนมันจะเชื่อมโยงกับเขาเรียก awareness ที่เราก็ยังจะสนับสนุนเพราะว่าการปั่นจักรยานนี่ก็นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวด้วยก็เป็นการรักษาสุขภาพภายในตัวด้วยก็เลยเป็นที่มาของการกำหนดกิจกรรมการปั่นจักรยานในชื่อว่าการปั่นกันการปั่นกันการนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับท่านอันนี้เป็นครั้งแรกครับเนื่องจากว่าเราอยากตอบโจทย์ของจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมซึ่งเราก็มองว่าในหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ได้ทำกันทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทั้งททนะครับก็หลายๆรูปแบบที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ได้ช่วยกันทำทุกภาคส่วนซึ่งในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็มองไปถึงเรื่องของการปั่นจักรยานที่จะได้ถึงชมวิถีอัตลักษณ์ทิวทัศน์ได้ในระยะทางค่อนข้างมากแล้วก็เรามองเรื่องของอำเภอที่จะนำร่องในการที่จะส่งเสริมการปั่นจักรยานภายใต้เรื่องของสปอร์ตทัวริซึมก็เลยเป็นที่มาว่าเราได้เลือกอำเภอเมืองซึ่งเป็นสเตจแรกที่เราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็สเตจสองคืออำเภอศรีสวัสดิ์และสเตจสุดท้ายก็คืออำเภอทองหลางภูมิซึ่งก็จะกำหนดจัดเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะได้มาคุยรายละเอียดกันต่อไปครับครับเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบส่งเสริมการออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะครับใช่ครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้คืออะไรครับจริงๆอย่างที่บอกครับว่าเป้าหมายแรกเลยหนีไม่พ้นว่าเราจะเริ่มเพิ่มของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็เรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในเรื่องของ GDP ของจังหวัดแต่ว่าในตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนเม็ดเงินที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะกระจายลงสู่ชุมชนได้โดยตรงและเห็นภาพเป็นรูปธรรมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านอกจากกระส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้นเราก็ต้องดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพื่อมาซัพพอร์ตกันและกันทั้งเราเป็นตัวดึงเข้ามาทางผู้ประกอบการเราก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือสร้างความสนใจให้ท่องเที่ยวจับมือร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำให้จุดมุ่งหมายในการจัดงานในครั้งนี้มีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันเนื่องจากว่าเราได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลายด้านก็ช่วยๆกันทำจนคิดว่าเราลองดูเรื่องของการปั่นจักรยานกลับมาอีกครั้งว่า เราจะช่วยยังไงให้กับจังหวัดแล้วก็ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีครับครับที่ท่านพูดว่าได้บูรณาการกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเองและเอกชนด้วยมีหน่วยงานไหนบ้างครับที่เป็นแม่งานหลักหรือช่วยกันทำกิจกรรมในครั้งนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นนโยบายของทางจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เรื่องของทางเจ้าของพื้นที่นะครับทั้ง
ทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับทางอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอทองหล่อภูมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางเทศบาลเมืองทางอบจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ไม่พ้นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์ทั้งหมดครับทางแล้วก็เรื่องของการตลาดก็จะมีทางทท.กาญจนบุรีนะครับถ้าพูดกันโดยรวมก็คือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดที่เรามาบูรณาการความร่วมมือกันนะครับแล้วก็ให้เกิดเป็นที่มาของเรื่องของการปั่นจักรยานในครั้งนี้ครับเรียกว่าบูรณาการการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยในเมืองการเราเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้งานนี้ออกมาดีที่สุดใช่ไหมครับท่านอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้เห็นจากในภาพอินเสิร์ตว่าสเตจแรกเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้เองใช่ครับใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับอ๋อก็สนุกสนานมากครับเพราะว่านักปั่นเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างมากครับอันดับแรกคือ1เราเป็นสเตจแรกครับพอเปิดสเตจแรกเนี่ยทั้งฝ่ายจัดก็จะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดเพื่อสเตจต่อไปอีก2สเตจนะครับ2คือเรามีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเนี่ย2รูปแบบก็คือ1เรื่องของการปั่นแข่งขันครับซึ่งการปั่นแข่งขันเนี่ยในสเตจแรกของเมืองเนี่ยใช้ระยะการแข่งขัน65กิโลเมตรนะครับก็ค่อนข้างไกลนิดนึงไกลแต่ว่าเหมาะสำหรับนักปั่นที่ท้าทายครับสเตจแล้วก็อีกรูปแบบนึงคือเรื่องของระยะท่องเที่ยว25กิโลเมตรซึ่งเส้นเนี้ยจะเป็นการปั่นจักรยานโดยเป็นการเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองเช่นโรงงานกระดาษสกายวอล์กสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นนะครับซึ่งทั้ง2สเตจเนี่ยมีผู้ได้ความสนใจค่อนข้างมากเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ก็คือนักปั่นแข่งเนี่ยประมาณ200ท่านแล้วก็นักปั่นระยะท่องเที่ยว300ครับซึ่งเต็มทั้ง2ระยะในสเตจอำเภอเมืองที่เราได้จัดไปแล้วนะครับครับก็รวมๆแล้วก็500ท่านไม่รวมทีมงานและผู้ติดตามเพราะต้องยอมรับว่านักปั่น1คนเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าเขามาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับโดยเฉลี่ยแล้ว1นักปั่นเนี่ยก็จะมาประมาณ 2-3 ท่านก็คูณ3ไปโดยประมาณรวมมี 1,000 ถึง 1,500 แน่ๆในสเตจแรกเท่านั้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับครับแล้วผลตอบรับก็ถือว่าเต็มแน่นเลยเต็มแน่นเปิด300เปิด200รวมเป็น500ก็เต็มสเตจแรกนี่อำเภอเมืองนี่เต็มภาย1ชั่วโมงที่เปิดโอ้โหแล้วสเตจถัดไปจะมีเหลือที่ไว้สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่มีไม่มากนะครับก็เผาไปทันพันเลยนะครับอย่างสเตจของศรีสวัสดิ์ที่เราจะจัดในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับครับสเตจเรื่องของปั่นแข่งขันเต็มแล้วตอนนี้เหลือสเตจท่องเที่ยวที่ยังขาดอยู่อีกประมาณไม่กี่สิบท่านครับถ้าสนใจก็เชิญชวนนะครับมาสมัครกันวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับมีของวันมากมายด้วยครับเหลืออีกไม่กี่สิบท่านแล้วไม่กี่สิบท่านครับครับแล้วในระยะที่3ล่ะตอนนี้ถ้าสมมุติอันนี้คือศรีสวัสดิ์คือสเตจที่2ถ้าเป็นทองผาภูมิยังเหลือจำนวนที่เยอะไหมครับแล้วก็ทองผาภูมิเราจำหนดการจัดวันที่24นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับโดยสเตจท่องเที่ยวกลับกันเต็มแล้วเหลือสเตจแข่งขันเช่นการสเตจแข่งขันก็เหลือ10กว่าไม่กี่10ท่านเช่นกันครับประมาณ30กว่าท่านก็ฝากเชิญชวนมาซึ่งทั้ง2สเตจขออนุญาตนำเรียนว่าทั้ง2เนี่ยมีความท้าทายและมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างศรีสวัสดิ์เนี่ยเราปั่นในเขื่อนศรีนครินทร์โดยจะมีเส้นทางปั่นผ่านน้ำตกเอราวัณนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในงานเนี่ยมากมายเลยให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาสัมผัสความเป็นเสน่ห์ของทะเลน้ำจืดของเรานะครับของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วก็จะมีของดีของเด่นที่ทางอำเภอเนี่ยได้เขาเอามาจัดจำหน่ายให้นักปั่นทุกท่านด้วยครับเพื่อมาเลือกซื้อเลือกหาได้ไม่ต้องไปที่ไหนจบที่การงานปั่นจักรยานได้เลยมีของกินของใช้ของฝากทั้งหมดครับครบถ้วนครับทั้ง2สเตจที่จัดขึ้นที่จัดขึ้นอีกครั้งนึงครับสเตจที่2วันที่เท่าไหร่นะครับสเตจที่2ที่เขื่อนที่อำเภอศรีสวัสดิ์วันที่10พฤศจิกายนครับแล้วก็สเตจที่3เนี่ยที่อำเภอทองหล่อภูมิวันที่24พฤศจิกายนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหลืออีกจำนวนท่านไม่มากแล้วไม่มากแล้วครับถ้าอยากสมัครหรืออยากดูรายละเอียดเนี่ยเราต้องไปดูที่ไหนได้ครับคือถ้าดูง่ายๆเลยก็เข้าไปทางเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬานะครับหรือไม่ก็เพจการจัดกีฬาการแข่งขันปั่นการการกันนะครับครับอันนี้ก็เข้าไปเลยเข้าไปสมัครได้เลยซึ่งตอนนี้อย่างที่นำเรียนไปว่าก็เหลือแค่สเตจที่2แล้วก็สเตจที่3นะครับแล้วก็ไปดูถ้ายังได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเห็นภาพก็เข้าไปดูไฮไลท์ของสเตจที่1ได้ว่ามีความสุขสนานมากน้อยเพียงใดนะครับ
ได้ที่ตามเพจ Facebook ก็มีใช่ไหมครับใช่ครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นขึ้นหน้าจอเลยก็สามารถสแกน LINE แอดตามนี้ได้เลยใช่ไหมครับท่านใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยทางสามารถทำทางออนไลน์ได้กดที่สนามกิจกรรมที่ต้องการที่จะเข้าร่วมแล้วก็รับลิงก์ไปยังหน้าที่สมัครแล้วก็กดตามขั้นตอนนี้เลยก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายเข้าไปดูจากทางเพจ Facebook ก็ได้หรือดูตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ก็ได้เลยนะครับท่านขออนุญาตเสริมนอกจากที่เรามีกระบวนการสมัครแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปในเพจเนี้ยท่านจะได้เห็น Virtual Tour ก็คือการท่องเที่ยวเสมือนจริง360องศาซึ่งตอนเนี้ยเราจะมีทุกเส้นทางเพื่อเหมือนเรียกน้ำย่อยท่านเข้าไปคลิกดูก่อนว่าในเส้นทางการปั่นเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเพราะท่านปั่นเสร็จท่านอาจจะเอ๊ะแวะไปเยี่ยมชมดูซะหน่อยว่าจังหวัดการนอกจากในเส้นทางการปั่นแล้วเนี่ยรอบๆข้างที่มีโอกาสได้ไปเลยไหนๆมาเที่ยวการกันแล้วก็แวะเยี่ยมชมได้โดยการเราอาจจะเข้าไปดูก่อนเพื่อเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเชื่อเถอะครับว่ามาการแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าคุณที่คุณคิดแน่นอนครับครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงรายละเอียดในสเตจที่2ที่จะปั่นจักรยานกันบริเวณเขื่อนครับสเตจที่3ที่ทองผาภูมิเราจะผ่านตรงจุดไหนบ้างครับเรียกว่าเป็นน้ำย่อยให้คุณผู้ชมคือสเตจของทองผาภูมิเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับนักปั่นแข่งขันเพราะว่าเป็นสเตจที่เคยใช้การปั่นแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ในสเตจทองผาภูมิเนี่ยทางเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยก็กำลังจะเริ่มการทำสนาม BMX สนามขาไถซึ่งจะเป็นระดับประเทศครับซึ่งถ้าชาวนักปั่นเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมแล้วไปเห็นว่าสนามของทองผาภูมิเนี่ยความสวยงามยังไงนะครับนอกจากจะมีเรื่องของเขื่อนเรื่องของธรรมชาติแล้วอย่างที่ผมนำเรียนว่าทุกภาคส่วนเนี่ยกำลังสนับสนุนเรื่องของสปอร์ตทัวริสึมครับใครถนัดด้านไหนพื้นที่เหมาะสมอย่างไรก็ช่วยกันซึ่งทางเขื่อนวชิรลงกรณ์ก็กำลังเดินทำอยู่ซึ่งเป็นนโยบายของทางเขื่อนเขาอยู่แล้วว่าส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนทุกคนได้มีสถานที่ออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็ฝากนำเรียนเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมกันในส่วนของทองผาภูมิเนี่ยอย่าลืมว่าเรายังมีอำเภอใกล้เคียงสังขบุรีครับท่านปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเลยไปหน่อยนึงชมสะพานมอนใช่ไปกราบหลวงพ่ออุตมะครับซึ่งได้นอกจากได้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสปอร์ตทัวริซึมแล้วเนี่ยเรายังได้สายมูด้วยได้ชมวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ของอำเภอสังขบุรีด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเราพยายามเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไม่ใช่โฟกัสไปที่อำเภอใดอำเภอหนึ่งอำเภอใกล้เคียงก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอใกล้เคียงไปด้วยครับผมครับและแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะคงตั้งคำถามว่างานแบบนี้เสียค่าสมัครไหมครับท่านก็เป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวและนักปั่นทุกท่านครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมนอกจากไม่มีค่าใช้จ่ายมีรางวัลด้วยครับมีรางวัลมีทั้งถ้วยรางวัลเงินรางวัลนะครับแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในผมได้นำเรียนไปว่าเราช่วยกันภาคส่วนเช่นกรณีทางภาคเอกชนนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้ช่วยทางจังหวัดโดยการที่จะมีกิฟต์วอชเชอร์ทุกเส้นทางที่พักโรงแรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับแจกอีกปั่นไม่ได้รางวัลยังมีโอกาสได้จับแจกที่พักฟรีเพื่อมาเที่ยวการใหม่อีกครั้งมาลองปั่นดูอีกทีทำไมยังไงดีอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกว่าทุกภาคส่วนช่วยกันครับทั้งภาครัฐเอกชนครับธุรกิจโรงแรมที่พักต่างๆก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ให้คุณผู้ชมรวมถึงผู้ที่สนใจและก็ผู้ที่เข้าแข่งขันนั้นได้รับความสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มที่รอบด้านเลยใช่ไหมครับท่านในเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับสถานที่บ้างอีก2สเตจที่เหลือทั้งในส่วนของศรีสวัสดิ์รวมถึงทองผาภูมิตอนนี้ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมสถานที่ทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้วยซึ่งก็ถือว่าต้องเป็นหลักเลยแหละในเรื่องความปลอดภัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านคืออย่างที่ได้บอกว่าการปั่นจักรยานเนี่ยนอกจากท่องเที่ยวแล้วการท่องเที่ยวมันหัวใจไม่เยอะมากก็คือเรื่องของความประทับใจและความปลอดภัยต้องมาก่อนใช่ครับและขณะเดียวกันเรามีเรื่องของการแข่งขันด้วยเนี่ยทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยโดยทางตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีได้ประสานความร่วมมือกับทางอำเภอทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะ2สเตจหลังเนี่ยก็คือทางเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับได้เตรียมความพร้อมเรื่องของรถกู้ภัยกู้ชีพรถพยาบาลนะครับ
สองเส้นทางนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรวดเร็วในการที่จะประสบอุบัติเหตุแต่เราโฟกัสในเรื่องของป้องกันไม่ให้เกิดเพราะสองเส้นนี้มีความลาดชันค่อนข้างสูงดังนั้นทุกระยะเนี่ยจะมีเรื่องของการเซฟเช่นเรานี่มีฟางถ้าเป็นทางโค้งจะมีฟางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแต่ถ้าเกิดมีความพร้อมที่จะดูแลในเบื้องต้นและมีรถพยาบาลมีทั้งหมดเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลได้หมดสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเที่ยวและนักปั่นได้ครับผมครับเพราะว่าแต่ละเส้นทางอย่างที่ท่านบอกก็คือไม่ใช่ระยะใกล้ๆขนาดนั้นมีทั้งระยะการปั่นเที่ยวชมรวมถึงมีการแข่งขันที่หลากหลาย10กิโลเมตรก็ต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมด้วยสำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ถ้าท่านใดที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือสุขภาพร่างกายก็เตรียมความพร้อมทุกด้านที่จะรองรับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับท่านครับมาพูดถึงกติกาการแข่งขันกันบ้างสองสเตจที่เหลือเห็นว่ามันจะมีการแข่งขันกติกาที่ว่าจะได้รางวัลอย่างที่ท่านบอกครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยู่ว่าเขาต้องมีกติกายังไงในการแข่งขันก็การปั่นแข่งขันนะครับก็จะแบ่ง2ประเภทประเภทชายกับประเภทหญิงนะครับประเภทชายประเภทหญิงโดยรางวัลที่1เนี่ยจะได้เงิน 4,000 บาทพร้อมทั่วรางวัลนะครับแล้วก็ลดต่างกันลงมาส่วนประเภทท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีรางวัลจำนวน 1,000 บาท5รางวัลครับซึ่งอันนี้เป็นการเช็คพอยต์เช็คอินในแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางนั้นต่างๆเมื่อครบแล้วก็เอารหัสตัวเองมาใส่โถเพื่อจับเพราะไม่มีการแข่งขันกันปั่นสนุกด้วยต้องวัดดวงกันด้วยวัดดวงอย่างเดียวไม่พอต้องภาวนากันด้วยเพราะผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสายมูด้วยก็ภาวนากันให้ดีเพราะเราอยากให้มาท่องเที่ยวกันเนี่ยไม่ได้มาเอาเป็นเอาตายกันเรามาชื่นชมธรรมชาติเรามาชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแปลว่าใช้เวลาให้มากที่สุดในเส้นทางที่เราปั่นครับรูปที่คุณถ่ายลงแชร์ลงอะไรนั่นคือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีทางอ้อมซึ่งทางอ้อมที่ตรงจุดเพราะเขาคือนักท่องเที่ยวและเขาคือนักปั่นเขาส่งเข้ากลุ่มของเขาเองนั่นแปลว่าทางจังหวัดเราเนี่ยได้มีนักประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนของจังหวัดเราอีกทั้งหมดเพิ่มมาสเตจละ500คนเป็นน้อยนั่นคือผลนะที่ได้จังหวัดกาญจนบุรีที่เราได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับก็ถือว่าได้ผลประโยชน์ทางเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเขาเองก็มีความสุขในการที่จะได้รับสิ่งดีๆไปทั้งบรรยากาศทั้งธรรมชาติความสวยงามความอบอุ่นแล้วก็ไปโพสต์ต่อเพื่อเป็นสิ่งดีๆที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้มีคนนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเติมต่อไปใช่ไหมครับท่านมีข้อฝากที่จะเป็นข้อปฏิบัติแนะนำให้กับผู้ที่จะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในอีก2สเตจถัดไปไหมครับว่าควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างนักปั่นควรจะเตรียมพร้อมยังไงอะไรบ้างก่อนที่จะมาเข้าแข่งขันอีกครั้งนี้ครับคือสำหรับฝ่ายจัดเนี่ยเราเตรียมความพร้อมให้กับท่านไว้หมดแล้วนะครับส่วนทางตัวท่านเองตัวทั้งนักท่องเที่ยวและนักปั่นนะครับก็ฝากดูเรื่องสุขภาพครับนะครับร่างกายของท่านเองแล้วก็อุปกรณ์เช่นจักรยานเตรียมความพร้อมเรื่องจักรยานแต่ไม่ต้องกังวลเรามีคลินิกจักรยานสแตนบายคอยดูแลให้ท่านด้วยครับทุกสเตจนะครับก็ฝากแค่2เรื่องว่าดูแลตัวเองและดูแลอุปกรณ์ตัวเองให้มีความพร้อมมากที่สุดครับแต่ท้ายที่สุดเราเตรียมความพร้อมไว้เผื่อท่านด้วยเช่นกันถ้าขาดเหลืออะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าทางนี้จะเตรียมให้พร้อมทุกรูปแบบเลยทั้งสุขภาพทั้งเรื่องของรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอะไรต่างๆรวมถึงคลินิกจักรยานด้วยใช่ครับครับก็เรียกได้ว่าที่สำคัญค่าสมัครก็ไม่เสียแถมถ้าได้รับรางวัลได้เงิน 4,000 บาท 1,000 บาทรวมถึงยังมีวอเชอร์ต่างๆที่จะทำให้กลับมาเที่ยวเมืองกาญอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมครับท่านอันนี้ผมอยากสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ส่วนตัวสเตจไหนอีก2สเตจเนี่ยเผื่ออาจจะไปลงบ้างอันไหนยากกว่ากันนะครับถ้าศรีสวัสดิ์กับทองภูมิเนี่ยมันยากคนละแบบครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของนักปั่นเนี่ยถ้าเป็นนักปั่นเนี่ยความยากถ้าผมมองส่วนตัวนะผมว่าศรีสวัสดิ์จะยากกว่าเพราะว่าความลาดชันค่อนข้างเยอะในขนาดเดียวกันของทองมาภูมิเนี่ยจะเป็นรูปแบบการแข่งขันที่เป็นการเช็คแต้มนะครับเช็คระยะเพราะว่าระยะของทองมาภูมิเนี่ยใช้เป็นรอบแต่ระยะของ2เส้นที่ผ่านมาหรือของศรีสวัสดิ์เนี่ยเราจะเป็นแบบวงกลมเลยก็คือไปเรื่อยแต่เนี้ยคือเป็นรอบละ10กว่ากิโลแต่ 4-5 รอบอย่างเงี้ยครับตอนเรียกแข่งขันแต่ถ้าผมมองเรื่องของความท้าทายเนี่ยและได้เห็นธรรมชาติและยังไม่เต็มศรีสวัสดิ์ครับ
ยังไม่ต้องเน้นตัวหนาวๆหรือว่ายังไม่เต็มตอนนี้แล้วคำว่ายังไม่เต็มนี่ก็คือเหลืออีกไม่มากแล้วถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับเข้าไปตามที่เพจ Facebook ได้แอดไลน์เข้าไปแล้วก็มีการลงทะเบียนอย่างง่ายๆมีขั้นตอนบอกท่านเรียบร้อยแล้วก็รีบไปลงทะเบียนกันนะครับท่านครับอันนี้ต้องถามว่าจากโครงการดังกล่าวเนี่ยเรื่องของการปั่นกันการตัวเลขของนักท่องเที่ยวช่วงนี้จังหวัดกาญจนบุรีของเราเป็นยังไงบ้างครับท่านคือในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ช่วยกันทำกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่เพราะกิจกรรมเดียวเราสร้างทุกอย่างเพราะปัจจัยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่อีเวนต์เราพัฒนาตัวเราด้วยเรามีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวผู้ประกอบการอาสาสมัครทางการท่องเที่ยวความปลอดภัยทั้งหมดเราเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรอีเวนต์เป็นหนึ่งงานที่กระตุ้นนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเราได้การพัฒนาเรามีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เรามีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเก่าสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเรายังโชคดีเรายังมี M81 ที่มาทดลองใช้ที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวในการที่จะเรื่องของการเดินทางความสะดวกสบายเรื่องของการเดินทางซึ่งใช้เวลาน้อยลงอยู่เยอะอยู่นะเมืองกาได้มากขึ้นครับเนี่ยครับก็คือทำให้เห็นว่าในเดือนตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขท่องเที่ยวเราเนี่ยเพิ่มขึ้น3-4% จากปีที่แล้วนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเราประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นเกือบ10ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวเราตอนนี้ประมาณ 23,000 กว่าล้านบาทครับซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ก้าวกระโดดสักทีเดียวแต่ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยทั้ง2เรื่องของรายได้เรื่องของจำนวนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างมากแต่รายได้เราน้อยเนื่องจากว่าปัจจัยที่ทำให้รายได้เรายังไม่กล้ากระโดดเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะเพิ่มอัตราการเข้าพักอย่างไรเราจะเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวอย่างไรที่สำคัญสุดเราจะเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างไรเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยชาวต่างชาติมากกว่าครับจะทำให้ตัวเลขสัมพันธ์กับมีนัยยะก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวมากขึ้นตัวเลขของจำนวนรายได้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเพิ่มมากกว่านี้นั่นคือเป็นเป้าหมายของจังหวัดเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและเป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลที่นอกจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วเราควรจะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นด้วย อันนี้ก็คือจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายของทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะทำนอกจากจะเป็นเรื่องของการจัดจักรยานสปอร์ตทัวริซึมเราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะทำให้3ปัจจัยเนี้ยตัวคูณเนี้ยมาได้อย่างไรนอกจากเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเราจะเพิ่ม3ตัวปัจจัยนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายของทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ก็เริ่มต้นแล้วด้วยการจัดกิจกรรมหลายโครงการรวมถึงกิจกรรมปั่นการนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนแล้วก็ท่านใดที่สนใจจริงๆก็เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีมาท่องเที่ยวด้วยกันกับโครงการปั่นกันการที่จังหวัดกาญจนบุรียังเหลืออีก2สเตทที่ศรีสวัสดิ์และทองหล่อภูมินะครับวันนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนเลยทีเดียวครับยังไงต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณประสิทธิ์ปิ่นบุญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณมากเลยครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับเรา2คนพร้อมทีมงาน MPT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ